คุณรู้หรือไม่นะครับว่าชนพื้นเมืองที่อยู่ตามแนวเทือกเขาหิมาลัยส่วนมากจะตาตี่เหมือนคนจีนแต่ก็ไม่ใช่คนจีนเพราะพวกเขาเป็นคนเนปาลคนอินเดียคนปูตานคนทิเบตสาเหตุที่ตาตี่นะครับหรือว่าตาชั้นเดียวตามข้อสันนิษฐานหลายอย่างมุ่งไปที่อากาศหนาวเย็นของเทือกเขาหิมาลัยดวงตาจึงมีวิวัฒนาการให้ตี่ลงนะครับเพื่อป้องกันการตาบอดจากแสงแดดที่กระทบกับหิมะกรณีนี้จึงเป็นกรณีเดียวกันนะครับกับคนในแถบเทือกเขาอันไตในมองโกเลียแล้วก็ไซบีเรียอันหนาวเย็นที่มีดวงตาเล็กตี่นะครับเช่นกันคนอินเดียที่หน้าตาแบบแขกเปอร์เซียกับแขกทมิฬจะเรียกคนพื้นเมืองอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ใกล้ๆเทือกเขาหิมาลัยที่มีตาตี่กับผิวสองสีนะครับสีเหลืองดั่งทองว่าชินกี้ทั้งตอนเหนือของอินเดียอย่างลาดักแล้วก็หรือว่าทิเบตน้อยนะครับก็มีหน้าตาเหมือนคนจีนแต่ก็ไม่ใช่คนจีนเช่นกันเพราะอยู่ใกล้กับแนวเทือกเขาหิมาลัยนะครับ